ประวัติยุ้ยจิรนันยุ้ยจิรนันมีชื่อจริงว่าจิรนันมโนแจ่มเธอเกิดเมื่อวันพุธที่18กุมภาพันธ์2524ค่ะที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีสำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาสื่อสารมวลชนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการประกวด Dutchy Boy and Girl ในปี2000และได้รับตำแหน่ง Dutchy Girl ร่วมกับอู่นวพลภูวดลในฐานะ Dutchy Boy ค่ะสาวยุ้ยเรียกได้ว่าเป็นดาราสู้ชีวิตมาตั้งแต่ยังเด็กนะคะก่อนเข้าสู่วงการเธอทำงานต่างๆมามากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟรีเซพชันเดินสายประกวดต่างๆปัจจุบันเธอกับเพื่อนได้ร่วมกันเปิดบริษัทสอนการแสดงชื่อ Speed One ที่เปิดสอนให้คนที่สนใจมาสมัครเรียนการแสดงและเวทีประกวดค้นหานักแสดงหน้าใหม่ Dream Star Search โดยจัดประกวดตั้งแต่ปี2007ถึง2010ปี2551ยุ้ยจิรนันได้เล่นร้ายเต็มตัวเป็นครั้งแรกในละครเรื่องนางทาสซึ่งเธอก็ได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงจากงาน Asian Television Award 2008จากละครเรื่องนี้ด้วยปี2558ยุ้ยจิรนันได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเนตรนาคราชซึ่งเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงครั้งแรกตั้งแต่เข้าวงการมาค่ะถ้าจะให้ไล่เรียงผลงานของยุ้ยจิรนันนะคะบอกเลยว่านับไม่ถ้วนจริงๆเพราะว่าเธอถือได้ว่าเป็นนางเอกที่แสดงละครเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยล่ะค่ะไล่จากปี2544นะคะกับเรื่องคมพยาบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวการเล่นละครของเธอก็ว่าได้เพราะเธอได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีจากละครเรื่องนี้ต่อมาเรื่องบวงบรรจทรจิตสังหารเจ้าชายหัวใจเกินร้อยรุ่งทิพย์กระต่ายหลงจันทร์ห้องหุ่นแหวนทองเหลืองหลังคาแดงฟ้าใหม่ผักบุ้งกุ้งนางบ้านภูตะวันมนรักลูกทุ่งและเรื่อยมาจนปัจจุบันนะคะยุ้ยจิรนันก็มีละครให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องกับทางช่อง7ในปี2563ละครที่กำลังรอออนแอร์อยู่นะคะอย่างเช่นวิมานมนตราและตะวันอาบดาวค่ะปัจจุบันยุ้ยจิรนันสมรสกับทันธนากรนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นคู่สมรสป้ายแดงที่ทำให้คนในวงการและแฟนคลับอิจฉากันเป็นแถวเลยล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์วิกิพีเดียด้วยนะคะ